วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากสว่างเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา4ทุ่มวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นถึงนักร้องที่มีคุณภาพมากเป็นใครบ้างน้องนายโด่งดังมากเลยครับตอนนี้ครับขอต้อนรับนะครับพี่จอยน้องนัทน้องซันน้องฟอไม้ทองคำครับโอ้โหคนดังมาเยือนเวทีแล้วใช่เอาแนะนำตัวเลยครับมีใครบ้างครับผมพี่จอยครับไม้ทองคำซีซั่น1ครับผมค่ะนัทค่ะรองแชมป์ซีซั่นที่2ค่ะครับน้องซันวงศธรรองแชมป์ซีซั่น7ครับครับผมน้องฟอร์มนะครับแชมป์ไม้ทองคำซีซั่นที่8ครับโอ้สุดยอดอาจารย์ความสามารถมากมายเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมนอกจากจะได้ฟังเพลงไพเราะไพเราะแล้วยังได้ทราบเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับเข้าทั้ง4คนในรายการปากสว่างวันนี้ครับล่องเรือมารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหายิ่งรักจริงหนึ่งนาที่สมสารหารักบ้านไกลมีสาวได้ให้ทานรักบ้านรูปไม่สวยไม่รวยสตางค์เชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวน้ำผู้เรือเสื้อยังผู้ป่าดาวผู้ฟ้าหินผาผู้ผู้เขาเขียวที่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดดเดียวไรคู่เกี่ยวกอดเรือเวเป็นเพื่อนล
ลากอวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื้อนขาวปลาหุ่นก็ไม่งามรุ่มร่ำเหลือเกินสาวแลก็เหมือนข้าเขินไม่หันมองหน้าจับปลาง่ายเต็มลำจีบแม่คนงามหวานตาผมจนปัญญาสิ้นดีมีแฟนกับเขาหนึ่งคนหน้ามองเรียนรามคำแหงปีสี่คนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้พี่เป็นหนุ่มลมเจ้าพญาเรือไปขายคาเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายันคล้อยต่ำลอยลำถึงปากน้ำโขหันหัวเรือลำโซข้างปากน้ำโขสักคืนพี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือน้องจงคิดเอื้อเฟื้อให้จอดเรือหน้าบ้านควันยืนคืนนี้เดือนแจ่มขอจอดพักแรมสักคืนพอรุ่งเช้านอนตื่นจะลาควันยืนล่องเรือต่อไปเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำพอพบน้องคนก่อผูกโบใส่เสื้อสีไพรน้ำใจเอื้อเฟื้อหนุ่มเรือไม่อยากลาไกลอยากขายเรือซื้อนาซื้อไรอยากอยู่ใกล้แม่คนตางอคุณผู้ชมคะแขกรับเชิญวันนี้นะคะเธอเป็นทั้งดีเจนักร้องนักแสดงสาวสวยมากความสามารถจริงๆค่ะดีเจดาวโอเกะค่ะสวัสดีค่ะน้องดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวยมากเลยลูกขอบคุณค่ะนั่งเสร็จแล้วว่าดูทั้งโลกสดใสไปหมดเลยไม่อยากสวยแบบหนูอ่ะเดี๋ยวหนูมาบอกเคล็ดลับคุณแม่ค่ะแต่ตอนนี้อัปเดตตัวเองหน่อยดีไหมผลงานค่ะได้เลยค่ะจริงๆตอนนี้ก็มีเป็นดีเจค่ะอยู่ที่ EFM 94อ๋อค่ะแล้วก็มีละครด้วยค่ะมีละครที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ประมาณ2เรื่องแล้วก็มีซิทคอมอีก1เรื่องแล้วก็มีรายการข่าวอีกรายการนึงใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะแบบยุ่งๆหน่อยฮอตจ้าถือว่าเป็นนักแสดงสาวที่มาแรงมาแม่ถามอะไรส่วนตัวนิดนึงได้ไหมคะแม่ทราบว่าหนูชอบกินอาหารไทยมากมากแกงส้มเป็นยังไงคะหนูก็ดีค่ะเปรี้ยวๆหวานๆตอนนี้ก็ยังแบบโอเคใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสถานภาพข้าถามมาวงการบันเทิงหนูคะหนูดาวหนูกับแกงส้มสถานภาพเป็นไงคะก็ยังคุยๆกันปกติเลยค่ะแต่ว่าก็สนิทกันขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คุยคนเดียวเนี่ยแหละค่ะทุกอย่างก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่สำหรับแม่คิดว่าหนูเลือกถูกคนแล้วนะแม่เชียร์แม่ชอบฟังเพลงของเขาด้วยใช่คือเขาก็เป็นคนน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยหนูขาแม่เห็นหนูอยู่ในวงการบันเทิงพักใหญ่นะคะหนูแบบหน้าตาดูเด็กๆแล้วก็ดูเด็กลงเด็กลงแล้วก็มีแต่ความสดใสหนูดูแลตัวเองยังไงคะหน้าหนูถึงได้แบบออร่าพุ่งขนาดนี้คือจริงๆนะจะบอกว่าเราอยู่วงการมาตั้งแต่อายุ11ค่ะจนตอนนี้ดาว31ก็คือพูดทำไมล่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเป็นคนแบบตรงมากจริงๆคืออายุ31แล้วใครๆก็นึกว่าหนู19 20พูดทำไมล่ะคุณแม่ก็
็คือจริงๆแล้วค่ะมันอยู่ที่เรื่องของการดูแลตัวเองด้วยจริงๆก็ต้องขอบคุณวงการบันเทิงเหมือนกันที่เหมือนกับแบบพอเราอยู่วงการปุ๊บเราก็ต้องยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวเป็นคนที่บ้างานมากอย่างที่ดาวบอกก็คือดาวถ่ายละครเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า2เรื่องในช่วงเวลานั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีงานประจำเป็นดีเจเป็นพิธีกรเป็นนักร้องด้วยเป็นนักพากย์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะทำงานเยอะมากมันก็จะมีบางช่วงที่ดาวแบบถึงขั้นแบบไม่ได้นอนอะไรเงี้ยหนักสุดคือ2วันคือตายังตื่นอยู่เลยแล้ว48ชั่วโมงนั่งทำแต่งานใช่ค่ะเหมือนละครคิวมันเหมือนแบบพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์และอีกทีนึงอีกเรื่องนึงคือมันจันทร์อังคารพุธอย่างเงี้ยอาทิตย์ถ่ายดึกข้ามไปจันทร์ก็ต้องถ่ายต่ออะไรเงี้ยค่ะมันก็มีบางเวลาที่มันแบบมันเหี่ยวมันก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกันที่แม่ว่าอย่าใช้คำว่าหิวหรือแม่ใจหายแม่ว่ามันดูหมองคล้ำไม่สดใสเพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอมันเป็นสาเหตุของความร่วงโรยถูกต้องค่ะแล้วมันก็ที่มันเห็นชัดมากเลยคือใต้ตาแบบจะมาไวมากแล้วพวกริ้วรอยที่แบบมันอาจจะไม่ได้เคยลึกขนาดนั้นมันก็ลึกขึ้นแล้วก็รูขุมขนคือบานก็เลยแบบกลายเป็นคนดูแล้วผิวพรรณดูหยาบยาถูกต้องมันก็จะดูหยาบกร้านกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบด้วยความที่พอเราอยู่วงการเราก็เสียเงินกับการซื้อสกินแคร์แบบเยอะมากเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันก็ยังไม่เจออะไรที่เขาเรียกว่ามันตอบโจทย์จริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างดาวอ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าดาวสนิทกับดีเจต้นหอมผิวนางคือแบบเด้งมากแล้วก็เลยถามว่าใช้อะไรพี่หอมก็เลยแนะนำตัวนี้มาเลยค่ะเป็นไฮราบลูอ๋อไฮราบลูใช่เป็นไฮราบลูค่ะคือจะบอกก่อนว่าดาวอ่ะเป็นคนที่ชอบนอนคือถ้ามีเวลาว่างอ่ะดาวก็อยากจะนอนมากกว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นใช่ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องทาหลายขั้นตอนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี่โปะนั่นเดี๋ยวนั่นโปะนี่อะไรเงี้ยมันยากอะค่ะแล้วเวลาถ้าสมมติว่าเรานอนไม่พอแต่งหน้าไม่ติดเวลาออกกล้องปุ๊บก็คือเป็นสังขยาแบบไม่โอเคแม่สังขยามากเลยค่ะอันนี้ของแม่ทําจนตายไงแม่ก็ไม่เรียบเนี่ยแม่กําลังตั้งใจฟังหนูนะลูกแม่เดี๋ยวแม่ลองเอาไปใช้เดี๋ยวให้เลยกระปุกนึงนะบลูคือรู้เรื่องเลยค่ะคือพอทาไปปุ๊บเนี่ยคือเราจะบอกว่าเนื้อสัมผัสมันไม่ได้แบบไม่ได้เหนียวเหนอะหนะดาวเป็นคนแบบไม่ชอบอะไรที่มันเหนียวเหนอะหนะเลยคือมันจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆแบบมีความแบบเป็นเจลๆน้ําหนามแล้วนี่ค่ะเค้าก็จะให้เหมือนเป็นแบบว่ามีพายด้วยมีไม้พายมาให้ด้วยให้เหมือนซื้อไอศครีมเลยนะคะก็จะแบบตักได้เราก็จะลองตักอันนี้ได้นะคะคือเนื้อเขาเนี่ยจะฉ่ำน้ำแล้วก็คุณผู้ชมถ้าสมมติว่าใช้ไปอ่ะแล้วเราบอกเลยว่าครั้งเดียวรู้สึกเลยว่าหน้าเราอ่ะฉ่ำน้ำขึ้นเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะเนี่ยค่ะเนื้อมันก็จะเบาๆแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เราบอกว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งเดย์เป็นเดย์ครีมแล้วก็เป็นไนท์ครีมด้วยคือหนึ่งขั้นตอนจบล้างหน้าเสร็จทาบำรุงได้เลยคือจะบอกว่ามันจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูฉ่ำวาวขึ้นฉ่ำวาวแล้วก็พวกรูขุมขนที่เคยกว้างมันก็จะกระชับขึ้นค่ะริ้วรอยต่างๆมันก็จะตื้นขึ้นด้วยอยากให้ลองจริงๆแล้วที่สำคัญคือราคาไม่แพงมันจะซึมเข้าไปแล้วถ้าเห็นหนูรูปแล้วมันพริ้วไปตามผิวแสดงว่ามันไม่เหนอะหนะไม่หนืดใช่มันไม่หนืดเลยคือคุณผู้ชมคะมันแบบอันเนี้ยโอเคมากเพราะว่าเนื้อมันจะมีความแบบเป็นน้ำน้ำเป็นเจลเจลเพราะฉะนั้นมันไม่หนักหน้าค่ะและที่สำคัญที่สุดอาจารย์ว่าส่วนผสมที่สำคัญในไฮราบูนี่คงจะแบบมีอะไรพิเศษล้ำลึกมากคือจริงๆแล้วไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยมันเป็นตัวอีกตัวนึงที่จะทำให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื้นกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้มากอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของญี่ปุ่นตัวครีมอันนี้แล้วก็แน่นอนเรารู้ดีอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบเทคโนโลยีมันก้าวไกลมากโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงพอเป็นญี่ปุ่นเป็นเอเชียเหมือนกันสภาพผิวมันก็จะตอบจุดใช่แม่ก็เคยได้ยินนะคะมีคนเขาบอกว่าไปซื้อของเป็นหมื่นๆมาจากยุโรป มันไม่เหมาะกับผิวหน้าของคนเอเชียเลยจริงๆเราก็ต้องพูดตรงๆว่ามันแล้วแต่คนด้วยล่ะค่ะแต่สำหรับดาวรู้สึกว่าแบบไฮราบูนี่คือตอบโจทย์มากคือใช้ตัวเดียวไม่ต้องฝืนอาจารย์อยากให้น้องดาวนะคะย้ำกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าหลังจากที่น้องดาวใช้เสร็จแล้วเนี่ยผิวหน้าของน้องดาวได้ผลดียังไงบ้างคะคือเราจะบอกเลยนะคะว่าไฮราบลูเนี่ยดีตรงที่ว่าตอบโจทย์มากๆในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วใครที่พักผ่อนน้อยหรือว่ารู้สึกว่าผิวหน้าโทรมหยาบกร้านขาดความชุ่มชื้นริ้วรอยเริ่มมาเริ่มใช้เลยค่ะอย่าปล่อยให้หน้าของคุณเยินไปก่อนให้เริ่มใช้ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกเลยนะคะกับไฮราบลูนะคะเริ่มแล้วก็คือตื่นมาล้างหน้าอะไรเสร็จปุ๊บทาบำรุงก่อนลง
เครื่องสำอางเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนล้างหน้าเสร็จก่อนนอนทากระปุกเดียวกระปุกนี้กระปุกเดียวค่ะกลายเป็นทั้งเดย์ครีมแล้วก็เป็นไนท์ครีมได้ด้วยไม่ต้องเปลืองขั้นตอนเอาเวลาไปนอนดีกว่าเออใช่นะคะ 3-4 กระปุกเต็มโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมันก็ไม่ไหวนะถูกต้องค่ะแล้วก็เดาหมดเงินไปกับสกินแคร์หลายอย่างแล้วจนกระทั่งมาเจอไฮแวร์บลูแล้วก็ติดใจที่กระปุกนี้จริงๆแล้วค่ะทีนี้อาจารย์ก็สงสัยนะคะลองมันดีจริงขนาดนี้แม้ว่ามันคงจะแพงไหมคะหนูคือจะบอกเลยค่ะว่าไม่ได้แพงอย่างที่คุณผู้ชมคิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นด้วยค่ะอาจารย์คือไฮราบลูเนี่ยนะคะ2กระปุกเนี่ยปกติจะให้980บาท2กระปุก980บาทคือใช้ได้นานมากกระปุกใหญ่แบบนี้นะอาจารย์2กระปุกใช่ค่ะ2กระปุก980บาทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเลือกของแถมไปเลยฟรีๆ คือเลือกเป็นครีมกันแดดหรือเป็นโฟมล้างหน้าก็ได้อ๋อเหรอคะใช่แล้วนะคะคือถ้าซื้อตอนนี้นะคะย้ำอีกทีนะ2กระปุก980บาท2กระปุกเนี่ยคือระยะเวลาที่สามารถเอาไปลองใช้แม่ว่าน่าจะได้เดือนนึงแล้วนะใช่2กระปุกเกินเดือนนึงค่ะแม่แล้วก็เลือกของแถมได้นะคะเป็นครีมกันแดดหรือว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าก็ได้ถ้าสนใจโทรไปได้เลยนะคะ0614129592นะคะหรือว่าจะพิมพ์ไปถามเอาก่อนก็ได้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรวันนี้ฟังเดาไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะได้ที่ LINE นะคะมีตัวแอดก่อนนะคะคุณผู้ชม infoak91 LINE นะคะ infoak91 มีแอดข้างหน้าก่อนนะคะถามเขาได้ทุกอย่างยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างเลยอุ้ยถ้าเป็นแม่นะคะแม่คงต้องสั่ง2ชุดแล้วล่ะค่ะเพราะแม่คงอยากได้โฟมด้วยแล้วก็อยากได้กันแดดด้วยใช่มั้ยคะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าใครที่กังวลว่าแบบอุ้ยมีเก็บค่าส่งอะไรอย่างงี้แน่เลยไม่ต้องห่วงนะคะไฮราบลูจัดให้โดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ส่งฟรีไปเลยEMS ทั่วประเทศค่ะน้องดาวคะแม่ทราบว่าหลายคนในวงการบันเทิงก็ใช้ไฮราบูแล้วหรอถูกต้องค่ ะมีพี่ต้นหอมอยู่แล้วใช่ไหมคะที่แนะนำกันมาแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยพรีเซนเตอร์ของเขาก็จะมีทั้งกุ๊บกิ๊บแล้วก็คุณบี้สามีครอบครัวนี้ก็คือใช้กันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็ดาวรู้จักกับกุ๊บกิ๊บรู้จักกับบี้อยู่แล้วตัวเขาเองก็แนะนำว่าตัวนี้ดีจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเพราะว่าเขาต้องใช้เองเขาถึงกล้าที่จะแนะนำผู้อื่นใช่ไหมคะค่ะทีนี้ช่องทางการติดต่อแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษราคาได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้โปรโมชั่นของไฮราบลูนะคะซื้อ2กระปุกในราคาพิเศษมากคือ980บาทนะคะสามารถเลือกของแถมได้ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือว่าจะเป็นโฟมล้างหน้านะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ IG นะคะ Instagram HairaBlueOfficial นะคะหรือว่าใครสงสัยอยากพิมพ์ไปคุยอยากพิมพ์ไปถามเรื่องราวรายละเอียดต่างๆนะคะเข้าไปได้ที่ LINE ของเขานะคะพิมพ์แอดก่อนนะแล้วก็ infoak91 นะคะแอดนะคะ infoak91 ค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะ061ค่ะ412-9592นะคะย้ำว่าตอนนี้ราคาพิเศษมากคือ2กระปุก980บาทเลือกของแถมได้เลยว่าอยากจะได้เป็นครีมกันแดดหรือว่าอยากจะได้เป็นโฟมล้างหน้ารีบโทรไปเลยนะคะ061-412-9592หรือว่า Instagram HairaBlueOfficial แล้วก็ LINE นะคะ @infoak91 ค่ะค่ะอุ้ยชัดเจนมากคุณผู้ชมเจ้าขาคงเห็นแล้วนะคะว่าน้องดาวหน้าตาสดใสแล้วเธอก็สวยแล้วเธอก็ใช้จริงนะคะ อยากดูแจ่มและเจิดจรัสแบบน้องดาวรีบยกโทรศัพท์เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้ราคาแบบนี้พิเศษจริงๆเราไม่รบกวนเงินทองค่ะในช่วงเวลาขับขันแบบนี้แต่ถ้าของดีแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดรีบซื้อเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องดาวนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีที่ได้คุยด้วยมากเลยค่ะหนูยิ้มหวานหน่อยสิคะและช่วงหน้าคุณผู้ชมเจ้าขาห้ามพลาดนะคะเรากลับไปคุยกันค่ะกับ4นักร้องใหม่ทองคำกันต่อนะคะเอาละค่ะเราพักหายใจหายคอกันหายเหนื่อยแล้วนะลงมือถามทั้ง4คนกันเลยดีไหมน้องนายดีครับผมอยากถามน้องๆทั้ง4คนนะครับว่าหลังจากที่ประกวดรายการใหม่ทองคำมาแล้วนะชีวิตเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ทุกคนเปลี่ยนไปไหมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนจากเดิมไหมเคยนอนโรงแรมคือละ700ทุกวันนี้เราต้องมานอนคือละ 4,500 อะไรเงี้ยเปลี่ยนไปไหมตัวอาจารย์มันเป็นจริงๆนะเหรออ้าวพอคนเนี่ยเขาจะจับสังเกตพอสมมติว่าเราเข้าไปโรงแรมยิ่งหลีดคือ150ขับเข้าไปเห็นหน้าเราหุ้ยดูดิแต่ฉันว่าชีวิตเขาต้องไม่เหมือนนายหรอกเอาถามลุงจ่อยกันดีกว่าพี่จ่อยเปลี่ยนไปไหมพี่ชีวิตเปลี่ยนไปไหมชีวิตก็เปลี่ยนไปในด้านที่ดีนะชีวิตเดิมๆเป็นยังไงอะที่บอกเปลี่ยนไปเราทำงานมันไม่มีจุดหมายนะเฮ้ยวันนี้เราจะไปทางไหนวันนี้เราจะไปทำงานอะไรเอาไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าฟาร์มรู้เราป .4 มันต้องใช้เอกสารใช่ไหมไปทำงานเขาไม่มีใครรับไงก็ได้ดีสุดก็คือทำงานก่อสร้าง
ไปทำพองานนี้หมดปุ๊บก็ต้องมารองานนั่งกินข้าวเงินข้าวหมดอ่ะแล้วพอได้ไม้ทองคำเสร็จแล้วเป็นยังไงพอได้หลังจากที่ได้ประกวดไม้ทองคำได้เงินมาเสร็จไปใช้หนี้เขา 70,000 เออเหลืออีก 25,000 เอาไปซื้ออะไรตู้เย็นอ๋ออยากได้ตู้เย็นมากย้ายจากบ้านเช่าซื้อบ้านเลยมาอยู่บ้านเช่าอีกอ้าวแต่ว่าเช่าใหญ่กว่าเดิมไงย้ายจากบ้านเช่าอันนี้คือเรื่องจริงคือเช่าอยู่ที่วงเวียนใหญ่แล้วก็เช่ามาย้ายมาที่ปทุมสามโคกอ๋อเพราะมันใกล้ที่ทำงานใกล้ที่ทำงานเปล่าแพงกว่าเก่าประมาณ700อ๋อแต่ก็อยู่สบายกว่าดีกว่าใช่เปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเห็นไหมอ่ะใช่ค่ะอ่ะน้องนัดล่ะของหนูซีซั่นไหนลูกก็หนูซีซั่นที่2ค่ะเออชีวิตหนูเป็นไงก่อนน่าจะประกวดคือที่จริงหนูก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ขนาดถึงขนาดว่าลำบากอะไรเงี้ยรวยอยู่แล้วก็ไม่ได้รวยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลำบากค่ะคือเกาะชีวิตก่อนที่จะมาเป็นนักร้องก็ปกติค่ะคือหนูประกวดในช่วงที่เรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นก็หลักๆก็จะมีเรียนแล้วก็รับจ้างทำงานทั่วไปอะไรเงี้ยร้องเพลงทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากประกวดเสร็จก็คือสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าสำหรับหนูคือการได้พิสูจน์ตัวเองแล้วเรามีพื้นที่ยืนในวันนี้หนูว่าเนี่ยมันคุ้มค่าสุขสบายขึ้นไหมก็มันก็ได้เงินไปเยอะพอสมควรก็ได้ประมาณนึงค่ะถามว่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นแหละเพราะว่าส่วนนึงเลยคือหนูก็มาเปรียบเทียบว่าถ้าสมมติหนูไม่ได้มาเป็นนักร้องแล้ววันนึงหนูไปทำงานเป็นสมมติหนูอาจจะไปเป็นพนักงานอะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่ได้เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออย่างอาชีพนักร้องมันก็มีได้มีเสียที่ต่างกันอะไรเงี้ยสำหรับเขาคงได้เป็นความภาคภูมิใจใช่แล้วจ้ะส่วนคนนั้นได้ห้องเช่าที่ดีขึ้นได้ตู้เย็นได้ตู้เย็นเพิ่มตู้เย็นเพิ่มอ่ะคนนั้นล่ะซีซั่นไหนจ๊ะซีซั่นล่าสุดครับซีซั่น8ครับซีซั่น8 ชีวิตก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าจากที่ผมเช่าบ้านอยู่เงี้ยพี่แล้วก็คือตั้งแต่ได้แชมป์คือคนเมตตาแล้วก็มีแฟนคลับอะไรเข้ามาเมตตามาเป็นกำลังใจให้เราติดตามเราเงี้ยครับผมก็มีบ้านของตัวเองด้วยครับให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยอุ๊ยซื้อบ้านได้เลยเหรอที่จริงแชมป์เนี่ยซีซั่นพี่จ่อยเนี่ยเป็นซีซั่นที่ที่1เนี่ยได้แสนนึงนะคะแต่ตั้งแต่ซีซั่นที่2ไปที่1ได้1ล้านนะคะใช่ค่ะพี่จ่อยถึงได้แค่ตู้เย็นค่ะหนูว่าถ้าเกิดได้สัก1ล้านเนี่ยเขาอาจจะแบบมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าอะไรไม่ถ้าเกิดว่าได้ล้านนึงอ่ะเขาก็จะซื้อตู้เย็น2เครื่องเพราะว่าเขาอยากเขาบอกไงเขาอยากมีตู้เย็นซึ่งเขาพูดมาเขาไม่ได้อยากได้บ้านอาจารย์ฟังเขาพูดมาความฝันคือผมอยากมีตู้เย็นถ้าเราเดินเข้าไปในบ้านเขาจะไม่มีโต๊ะเก้าอี้นั่งจะมีตู้เย็นเรียงเป็นแถวเข้าใจกับเงิน700,000 บาทตู้เย็นทั้งหมดอันนั้นซื้อบ้านเลยเปลี่ยนบ้านใหม่ทันทีไม่ธรรมดาครับก็ซื้อให้แม่แล้วก็หนี้สินอะไรเงี้ยครับเราก็ช่วยแบ่งเบาทั้งนั้นไปด้วยครับเวลาเรามีงานอะไรก็มีคนตามไปให้พวงมาลัยให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกคือมันเป็นเหมือนฝันนะใช่ครับเหมือนฝันเลยใช่ไหมใช่เพราะผมเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วคือมันเหมือนแบบพี่จ่อยบอกคือเราไม่มีจุดหมายเลยว่าคือเราร้องเนี่ยวันนึงเราจะไปทางไหนหรือว่าวันนึงมีเด็กใหม่ๆขึ้นมาแล้วเสียงเราหรืออายุเรามันไม่ได้แล้วเราก็ต้องหายไปจากวงการนี้หรือเปล่าเงี้ยครับแต่วันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมภาคภูมิใจที่ว่าผมทำให้พ่อแม่ได้ครับทำให้ครอบครัวดูมีความสุขและได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยอ่ะสุดรอหลังจากประกวดแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนเยอะมากครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานผมเป็นลิเกครับด้วยลิเกนี่สินเยอะพอสมควรครับมันก็เลยมีความฝันที่อยากเป็นนักร้องอยากเป็นแบบพี่กุ้งพี่เอชยาผมมีความฝันครับคิดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็เลยจนเป็นนักร้องมันเปลี่ยนกว่าเดิมสำหรับซันคิดว่ามันเยอะมากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจออย่างทั้งแฟนคลับเนี่ยรุ่นแรกๆผมจะแบบโอ้โหมันทำอะไรที่แบบคนรักเรามันเยอะมันน่าปลื้มใจอ่ะมันก็เลยแบบจนได้เงินรางวัลของผมนี่จะเป็นรองแชมป์ชั้นเลือกซีซั่น7ครับก็ได้เงินรางวัลมาผมกะว่าผมจะเก็บเอาไว้แต่ผมไปออกงานหลังจากที่ผมได้รองแชมป์ปุ๊บผมก็มีงานจ้างเข้ามาเลยผมก็ไปออกงานครับจนแฟนคลับก็มีมาลัยให้จนมันแบบผมเป็นล้านรุ่นฉันไม่ยืมหรอกพูดเถอะไม่คือแรกๆมันก็เกือบอะรุ่นนั้นมันเกือบเพราะด้วยแล้วเอาเงินไปทำอะไรลูกผมก็อย่างแรกออกรถให้พ่อครับผมออกรถให้พ่อก่อนเลยทีนี้อาจารย์ถามหน่อยได้ไหมแต่ละคนควรจะมีไอดอลเป็นของตัวเองในการร้องเพลงใช่ไหมลุงจ่อยพี่จ่อยคุณพี่จ่อยคะใครเป็นไอดอลในการร้องเพลงของเธอพี่จ่อยนี่น่าจะเป็นตำนานเลยก็จะเป็นสอนชัยเมฆวิเชียน
สอนชัยเมฆวิเชียนพี่เสรีรุ่งสว่างเสรีรุ่งสว่างที่ใช้เป็นไอดอลในการที่เราใช้เสียงหรือว่าเรียนเสียงใช่มีใครเคยทักว่าพี่ร้องเพลงเหมือนอาเสรีไหมวิธีการร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนทักไหมพี่ห่างเสียงคือไปทดสอบแล้วเฮ้ยมีห่างเสียงแต่ไม่เหมือนแต่พี่จ่อยเวลาเขาพูดปกติเสียงเขาเน่อนะใช่แต่ว่าเวลาเขาร้องเพลงเสียงเขาไม่ได้เหน่อหมดนะเออก็ถือว่าโอเคเสียงดีมากเลย คนเรามีเสน่ห์เหมือนกันนะจ๊ะ อย่างพี่จ่อยเนี่ยพอพูดปุ๊บดูแบบแกดูบ้านๆแกก็มีเสน่ห์แบบบ้านๆแต่พอร้องเพลงเนี่ยเป็นอีกคนนึงเลยใช่เป็นอีกคนนึงเลยแล้วน้องนัดละลูกของหนูก็จะเป็นแม่พึ่งแหละค่ะที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆเพลงของแม่พึ่งเราก็เอามาใช้ประกวดโอ้โหและเสียงรุ่นนั้นต้องขึ้นหลังคาปีนต้นมะพร้าวฟังมากสูงมากจริงค่ะสูงมากสมัยก่อนไม่มีเอ็กโคใช่สมัยก่อนคือต้องใช้ไมค์ดึงออกจากปากเป็นแบบหางเสียงให้ช่วยแล้วตอนซ้อมหนูต้องชะโงกหัวลงไปในโอ่งแล้วร้องเหมือนอย่างคนอื่นใช่ไหมครับไม่ค่ะแต่ว่าคือหนูอ่ะอย่างหนูเป็นคนที่ร้องเพลงหนักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่เสียงเยอะเพราะฉะนั้นคือวิธีของหนูคือหนูเป็นคนที่ก่อนหน้านี้หนูอยู่วงดนตรีไงคะวงดนตรีลูกทุ่งของมัธยมหลังโทษตอนนั้นเราแข่งชาสอนคอนเทสต์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนหนึ่งที่ถูกฝึกหนักมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเหมือนแบบอาจารย์เขาก็จะให้ไปเป่าสายยางแบบเอาไปเพื่อให้กำลังเพื่อให้ปอดเราใช่ค่ะทีนี้ฉันถามหน่อยสิเธอเป็นวัยรุ่นนะทำไมเธอฟังเสียงแม่ผ่องแล้วเธอปลื้มทำไมเธอไม่กระแตหรือว่ายกอกแน่นอกอะไรเงี้ยทำไมเธอไม่ไปแบบแนวนั้นล่ะลูกคือสมัยใหม่หนูก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะเมื่อก่อนพ่อกับแม่หนูนะมีอาชีพก็คือค้าขายพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็จะไปรับตามหมู่บ้านต่างๆอะไรเงี้ยเราก็คุ้นเคยคุ้นชินกับเพลงในวิทยุของพ่อกับแม่มีเทปรุ่นหนูยังทันเทปเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วใช่คือมันเติบโตมาจนกระทั่งมันฝังอยู่ในสมองมันเป็นความทรงจำที่ดีพอเสียงแม่ผ่องร้องเราฟังไปเสร็จแล้วมันก็รู้สึกมันอยู่ในหัวสมองเราโอเคแล้วคนนั้นล่ะมีใครเป็นไอดอลลูกผมจะเป็นคุณอาสันติดวงสว่างครับเพราะว่าแต่ทรงได้ทรงเหมือนพี่เลอาสันติเหมือนทำไมไอดอลถึงเป็นพี่สันติชอบอะไรในตัวอาสันติดวงสว่างประกวดครั้งแรกของผมเนี่ยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งครับก็อาสันติเขาไปด้วยใช่เพราะว่ารู้จักกับทางพี่สาวครับคือเขาก็สอนเพลงสอนอะไรหลายๆอย่างผมด้วยคุณพี่สันติเขาเป็นคนมีรสนิยมในการดำรงชีวิตมากใช่บ้านช่องห้องหับเขาหรูหราใหญ่โตเขาร่ำรวยจริงๆสำหรับคนคนนี้ฉันรู้จักเขาอาจารย์สนิทใช่ไหมฮะฉันก็สนิทกับคนในวงการลูกทุ่งเยอะพอสมควรมีอะไรแบบมากกว่านั้นไหมมากกว่านั้นก็คิดว่าไม่ควรพูดนะคะให้เจ้าตัวเขาพูดเองกันดีกว่าไม่ถึงที่ผมมีอะไรมากกว่านั้นไม่ถึงว่าไปทำกับข้าวกับปลามีธุรกิจก็ชักก็หมายถึงสิ่งนั้นละค่ะอ๋อค่ะโอเคคนนี้ละล้อหล่อใครเป็นไอดอลของผมนี่ไอดอลเราเยอะมากครับไอดอลเราเยอะมากลิ้นดีซะด้วยเด็กคนนี้นะลิ้นกับพริ้วสิคะไอดอลใครคะลูกเยอะมากครับเช่นถ้าเก่าๆเลยจะเป็นคุณพ่อไพวันลุงเพชรครับไพวันลุงพ่อไพวันลุงเพชรแล้วก็ถ้าด้วยการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าการที่ออกหน้าเวทีเนี่ยเป็นพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็พี่กุ้งสุราแล้วก็พี่เอชยาครับมีคนเคยทักหนูไหมว่าหนูเวลาพูดเวลาทำอะไรเหมือนพี่กุ้งมีคนเคยทักไหมเยอะนะครับเยอะคือเหมือนมากคือเขาบอกว่าด้วยการเนี่ยพูดคุยอ่ะใช่ครับด้วยผมก็เป็นอย่างนี้ครับด้วยคนบ้านเดียวกันด้วยคนชัยนาทเหมือนกันคนชัยนาทแต่จริงๆแล้วหรือว่าผู้ชายชัยนาทเสียงจะกระเสาเขย่าซวงแบบนี้ค่ะแต่พ่อบอกว่าเป็นคนราชบุรีครับแต่ถ้าตกลงชัยนาทหรือราชบุรีคือผมไม่เป็นลูกเขาไปเล่นลิเกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทโลกเลเขาเรียกอะไรตั้งลกฐานอยู่ที่นั่นใช่แต่คุณพ่อกำเนิดที่ราชบุรีราชบุรีครับเอาเธอเรายกเรื่องจังหวัดทิ้งไปเถอะเย็นเวียนหัวไอ้อย่างนี้ดีกว่าอาจารย์นิสักอยากทราบนะคะเพราะรู้สึกว่าการเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จมันดูง่ายขอโทษนะคะฉันอยากเป็นบ้างอ่ะสอนฉันบ้างสิมีใครสอนฉันร้องเพลงได้บ้างอาจารย์อยากร้องเพลงเหรอคือฉันรู้ตัวเสียงฉันนี่มันแบบเหมือนไก่ถูกเชือดเลยมันไม่ได้เรื่องมันต้องหาก่อนว่าอาจารย์เป็นคนชอบร้องเพลงแนวประมาณไหนฉันอยากร้องแบบแม่พึ่งอ่ะต้องเปิดคอก่อนครับอาจารย์ทั้งนั้นเปิดคอใช่มีเทคนิคเปิดค
คือเปิดยังไงอ่ะต้องให้ไม่ใช่เปิดกระดุมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดกระดุมไม่โชว์คอเริ่มจะปลดกระดุมไม่ใช่เปิดคอเปิดเส้นเสียงครับวอร์มเสียงพี่จ่อยจะเป็นคนสอนเทคนิคเอาที่เปิดกระป๋องลงไปเปิดอันนี้เหรอครับใช่เอาฉันไม่เข้าใจลูกกระเดือกก็กระเด็นมาที่อาจารย์เปิดยังไงครับเปิดคอพี่จ่อยเปิดยังไงอ่ะคือการเปิดคอที่น้องฟอร์มเขาพูดเนี่ยเหมือนกับว่านักร้องเนี่ยเวลานั้นเขาจะวอร์มด้วยกันเสียงอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนว่าเราใช้กำลังขึ้นมาอาจารย์ร้องเพลงได้อาจารย์ร้องเพลงอาจารย์ร้องไม่ได้เลยนี่คือสิ่งเดียวในชีวิตอาจารย์เคยร้องไหมครับเกิดมาในชีวิตเคยไหมคือเป็นคนที่ชอบพูดจาแบบสะบัดสะบิ้งสะบัดสำนวนอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลามาพูดเนี่ยเขาถูกบังคับให้มันเป็นโดเรมีฟาโซอะไรอย่างเงี้ยฉันทำไม่เป็นฉันทำไม่ได้เลยคือเป็นคนที่ออกมาจากอารมณ์ข้างในอินเนอร์จริงๆเพราะฉะนั้นเพลงจริงร้องไม่ได้ลองคำว่าโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยโหนี่อย่างนี้ได้แล้วอย่างนี้ได้แล้วหรอไม่เดี๋ยวอาจารย์จะได้กับผมแล้วถ้าได้แล้วไม่ใช่สิก็ไม่รู้อะไรมาโอ้ยเอ้ยอะไรเบาอย่างโอ้ยเพลงมันเออให้มันชัดๆหน่อยจะได้เปิดคอไงอาจารย์ถ้าเปิดคอโอ้ยอ่ะโอ้ยเหมือนแบบเจ็บแล้วเขาทิ้งเราไปอ่ะโอ้ยเขาจะทิ้งแหละทิ้งเราไปมากอันนี้เขาทิ้งมากแล้วโอ้ยโอ้ยแบบเขาทิ้งเรามากเลยอ่ะทิ้งก็ไปสิกูก็หาใหม่สวยเป็นไรเลยจริงไหมคะแคมเปญนี้อาจารย์ชนะค่ะชนะเลยนะคะถามหน่อยสิคะว่าการเป็นเขาเรียกอะไรนะคะนักร้องเดินสายประกวดเนี่ยมันทำให้ตัวเองโด่งดังจริงไหมคะทั้งหมดนี่คือเดินสายมาหมดเลยใช่ไหมคะจริงเอาจริงๆเลยนะครับคือผมจะเดินสายตามงานแบบพี่จ่อยหรือว่าพี่นัทหรือน้องอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าจะแบบมารายการมันนับไม่ได้ครับผมว่าทุกคนนับไม่ได้ผมว่าน่าจะเกินครับน่าเกินห้าสิบอ่ะพี่จ่อยเลาะเดินสายพี่จ่อยน่าอยู่ประมาณโอ้โหอายุขนาดนี้น่าจะเยอะว่ะเอาไม่แน่เขาอาจจะเพิ่งมาเริ่มร้องตอน30แล้วก็ได้โอ้อ่าใช่จ้ะพี่จ่อยนี่ประมาณ30กว่าครั้ง30กว่าครั้งอ่ะน้องนัดลูกของหนูถ้านับเนี่ยบางคนอาจจะติดภาพว่าหนูเป็นเหมือนนักร้องเดินสายแต่ที่จริงแล้วหนูไม่ได้ถึงขนาดเดินสายนะเพราะว่าคือหนูอ่ะต้องบอกว่าเลือกเวทีใช่เพราะว่าถ้าเกิดหนูจะดูเลยว่าสมมุติว่าเงินรางวัล10,000ถ้าเกิดตัดสินว่าผู้หญิงกับผู้ชายด้วยกันหนูจะไม่ไปเพราะว่ามันจะต้องเป็นผู้หญิงกับผู้ชายไปแข่งกันไงคะแต่ถ้าสมมติว่าแบบรางวัลสมมติว่ารางวัลที่นี่ผู้ชาย10,000ผู้หญิง10,000อย่างเงี้ยหนูจะไปแต่ว่าก็จะน้อยค่ะเพราะด้วยความที่ว่าหนูเรียนแล้วหนูแบบเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะประกวดก็คือจะเป็นประกวดที่แบบที่ออกรายการประถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กตอนมัธยมก็ประกวดแค่รายการชิงช้าสวรรค์ซะส่วนใหญ่ค่ะก็คือเป็นรอบๆของโรงเรียนแต่จะไม่ได้แบบเดินสายว่าเฮ้ยตรงนี้มีแล้วก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยเว้นแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้ตังค์แบบคือจำเป็นที่จะต้องใช้เงินแล้วต้องไปแล้วต้องไปเอามาให้ได้แล้วไปเที่ยวนี้ก็คือต้องได้แล้วก็ได้เงินทุกทีใช่ค่ะโอ้ยเลิศนะคะแล้วหนูล่ะซันนี่จะแข่งด้วยกันครับจริงๆผมอ่ะซันน่ะจะเจอผมใช่ไหมครับแต่เวลารุ่นผมประกวดเนี่ยจะเจอพี่จ่อยแต่ว่าสองคนนี้ก็จับมือกันไปกวาดตามเวทีต่างๆคือจริงๆอย่างน้องฟอร์มเนี่ยหนูเจอหนูเจอตั้งแต่เขายังเด็กค่ะแต่ว่าคือประกวดในเจนเดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นหนูจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่เขาจะเป็นรุ่นเด็กอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่นี่จะไปรายการคือถ้ารู้ว่านี่ไปรายการนี้ผมไม่ไปผมก็ไปเอารายการนี้แล้วไปชนะด้วยนะครับคือชนะคนรายการเลยอ๋อรู้กันเลยแล้วแบ่งกันไปเลยไม่ถึงขนาดนั้นแต่นี่เขาจะนักแชมป์บ่อยผมไม่ได้อยู่กับร้องแชมป์แล้วก็แชมป์แต่ผมพอได้แชมป์ปุ๊บผมก็ได้ตังค์ผมก็ไปใช้นี่เลยครับทีนี้อาจารย์ถามหน่อยเวลาเดินสายประกวดเนี่ยเขาเหมือนพวกประกวดนางงามไหมเขามีการล็อกตำแหน่งเนี่ยฉันได้เบอร์นี้ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้หรือไปจ่ายใต้โต๊ะกรรมการอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหนูอะตัวหนูเองหนูมีประสบการณ์โดยตรงนะแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขนาดว่าแบบใต้โต๊ะอะไรอย่างงี้นะมีใช่ไหมแต่ว่าไม่คือหนูนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าคือสำหรับเหตุการณ์หนูอะหนูจะเป็นลักษณะแบบนี้วันนั้นหนูจำได้เลยงานประกวดงานนึงที่ชลบุรีหนูก็ใส่สูทไปประกวดนี่แหละพอเราก็อยากเป็นเราไม่อยากเป็นคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอไปประกวดเสร็จแล้วทีมของคณะกรรมการที่คอยตัดสินเราอ่ะเขาก็เดินมาบอกเราเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะชนะแล้วอ้าวต้องร้องก็ประกวดร้องเพลงหรือประกวดแต่งตัวหนูก็เลยแบบอ๋ออย่างนี้นี่เองเวทีไหนบอกมาเดี๋ยวนี้จะไปเลยจ้าจันผ่านมานานแล้วผ่านมานานมันหลายปีคือคณะกรรมการท่านนั้นได้เสียชีวิตไปหมดแล้วเขาอายุมากแล้วผมเคยเจอครั้งนึงที่หนักๆเลยผมเจอแบบปืนวางบนโต๊ะกรรมการเลยผมเจอมาผมเคยเจอครั้งนึงที่หนักๆเลยผมเจอแบบปืนวางบนโต๊ะกรรมการเลยผมเจอมาคือเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยครับคือเหมือนประกวดกันแล้วทีนี้ผมเห็นกรรมการคือหน้าเวทีมันจะเห็นโต๊ะกรรมการอยู่ครับคือผมเห็นเลยแบบพ่อคนประกวดเขาเป็นเจ้าถิ่นนั่นแหละครับก็เดินมาวางปืนที่โต๊ะเลยผมก็รู้แล้วผมก็ปล่อยเลยกลัวครับแล้วในที่สุดวันนั้นเราก็ไม่ได้
ได้ที่2ครับอ๋อที่1ก็ให้ลูกก็เป็นลูกเอาชีวิตไปก่อนครับไม่ละไม่ใช่แล้วเขาร้องเพราะจริงไหมเอาถามจริงๆเพราะจริงไหมตอนนั้นผมก็ยังแยกแยะไม่ออกครับผมก็ร้องสไตล์ผมไปก็เล่นกับเพื่อนไปครับแต่ผมรู้ว่าวันนั้นใครเห็นตะลำเปิดพ่อผมมือมาเพราะผมประกวดเอาเถอะพึ่งเดินลากไปลากมาลากเล่นกระทั่งพ่อตัวเองนะเออเข้าท่าทีเดียวฉันได้ข่าวแววๆมาว่าพี่จ่อยเวลาไปร้องเพลงข้างนอกมีคนติ๊บเป็นเงินดอลลาร์หรอก็เป็นช่วงแรกๆคือเวลาพี่เขามาคล้องอ่ะเขามาเมืองไทยเขาไม่ได้แลกเงินเขาก็จะเขามาจากต่างประเทศใช่เขาก็จะแบงค์ดอลลาร์จริงๆไม่ใช่แบงค์กาโม่นะนับไหมว่าตอนนั้นเงินดอลลาร์ถ้าได้เป็นเงินไทยได้เท่าไหร่หลักหมื่นนะครับรวมกันแล้วไปแลกมาได้เป็นหมื่นเป็นหมื่นใครไปแลกให้อ่ะก็มีคนเข้าไปแลกให้เขาอาจจะได้ 30,000 นะชักไปครึ่งก็ได้ใช่ครับประมาณนั้นแหละครับไม่ใช่ได้แค่เงินดอลลาร์อย่างเดียวนะพี่จอยโกอินเตอร์ไปร้องเพลงถึงต่างประเทศนะครับไอ้ยะไม่ธรรมดานะจริงหรือเปล่าพี่จอยไปร้องประเทศอะไรอ่ะใช่เคยช่วงนั้นไปที่ออสเตรเลียครับ2ครั้งขอโทษนะฉันไม่ได้ว่าเดี๋ยวจะหาว่าฉันบูลลี่แขกนะแต่ให้พูดกับตรงนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วพี่ไปพูดภาษาฝรั่งที่ออสเตรเลียยังไงอ่ะมีหลงมาเต็มเลยมีผู้จัดการเขาอ๋อผู้จัดการเขาคอยเป็นโซ่ให้เป็นล่ามดูนู่นดูนี่แหมมานิ่งนี่ได้ได้เป็นไรได้บุกนี่โอเคซื้อเลยเอาเผาเล่นบุกมาเก็บของหมดแล้วเป็นโซ่ลากไปเลยแล้วโอเคว่ะคนที่เขาพาเราไปเขาก็อยู่ที่นั่นนานแล้วไงเป็น20ปีเงี้ยเขาก็พูดภาษาได้เออเขาก็คอยดูแลคอยพูดไปร้องนานไหมไปอยู่กี่วันน่ะโอ้งานเดียวนี่แหละแต่เขาให้เราอยู่เป็นอาทิตย์เลยคิดถึงบ้านเลยนะก็ดีแล้วนะเขาก็เลี้ยงข้าวเราดูแลเราพาไปเที่ยวทั่วเมืองแล้วไปต่างประเทศมาไม่ธรรมดานะอาจารย์ไปอยู่ไปบ่อยจนถึงขนาดว่าได้ข่าวว่ามีฝรั่งมาจีบจริงหรือเปล่าอุ้ยพี่จ่อยกินของนอกเลยเหรออันนี้มันเป็นความลับคือเหมือนกับว่าวันเกิดทีเขาก็จะไลฟ์สดมาได้เหรอไลฟ์ขึ้นอะไรที่เห็นวิดีโอคอลใช่เขาจะไลฟ์สดมาแค่ในเฟซบุ๊กวันเกิดทีเขาก็จะคือตอนที่ไปนะได้รู้จักก็เข้าแล้วมีอะไรกันไหมยังไม่มีเพราะว่าผู้จัดการเขาห้ามไว้เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ห้ามเอาเลยสรุปแล้ววันนั้นก็เลยยังไม่ได้แล้วจนถึงวันนี้ยังคุยกันอยู่ไหมกับแหม่มคนนั้นอ่ะก็มีวันเกิดเขาก็จะนั่นมาวีดีโอคอลมาฉันได้วีดีโอคอลมาก็แสดงว่าพูดกันยังไงวะพูดกันรู้เรื่องหรอคือเขาจะแบบแค่ทักทายกันเหมือนแค่ทักทายอย่างนี้แล้วก็จะให้ลูกสาวอยู่ข้างหรือไม่ใช่คนที่เขาพูดเป็นอะพูดไทยได้ส่งพูดให้เราอ๋อก็โอเคก็ต้องมีโซ่ด้วยก็ต้องมีล่ามล่ามอาจารย์เอาแยะผมแพ้มุกโซ่ล่ามไม่เอาอย่าเล่นไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวผมปวดท้องให้เห็นได้ข่าวว่าน้องนัทก็มีวี่แววบางครั้งคิดจะออกจากวงการแล้วไม่ร้องเพลงคือทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นคือด้วยคือหนูต้องบอกไงถ้าในความรู้สึกส่วนตัวหนูนะหนูไม่รู้ว่าใครจะคิดมาหนูหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดความรู้สึกส่วนตัวหนูรู้สึกว่าการที่จะอยู่วงการแบบนี้ได้อะหนึ่งเลยอ่ะใจต้องค่อนข้างต้องหนักแน่นนะคะคือต้องเราต้องไม่ไปไหวกับสิ่งข้างนอกเพราะว่าเหมือนศิลปินดาราทุกคนอ่ะจะอยู่กับพวกข่าวพวกเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างมันเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคือหนูมีความกังวลอย่างนึงว่าก่อนหน้านี้นะคะที่หนูกังวลนะก็คือว่าหนูไม่มั่นใจว่าสิ่งที่หนูกำลังเป็นอยู่หรือสิ่งที่หนูกำลังทำอยู่มันทำให้คุณพ่อคุณแม่เขามีห่วงมากขึ้นหรือเปล่าจากเดิมเช่นสมมุติว่าเราไปทำอะไรก็ตามแต่แล้วบังเอิญมีแฟนคลับไปพูด1 2 3 4 5มันจะมาทำให้ครอบครัวเราเขวหรือเปล่าเข้าถึงหูพ่อแม่ใช่แล้วพ่อแม่ก็จะยิ่งมาแบบคือหนูเข้าใจนะความเป็นห่วงของพ่อของแม่พอเขาได้ยินมาเขาก็ต้องมาแบบเฮ้ยเห็นไหมเขาว่าแกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออผู้ใหญ่นะใช่ทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่หนูต้องการเพราะหนูรู้สึกว่าคือหนูเกิดมาเป็นคนหนูก็อยากใช้ชีวิตให้มันเหมือนคนปกติได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าครั้งหนึ่งอ่ะเคยคิดว่าหรือว่าอาชีพนี้มันจะไม่เหมาะกับเราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พออย่างทุกวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าถึงขนาดว่าไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะคือถ้ามีโอกาสได้ทำงานอย่างอื่นนอกเหนือจากงานบันเทิงหนูก็อยากจะทำอาจารย์ว่าหนูเหมาะกับงานบันเทิงและอีกอย่างนึงนะคะหนูอุตส่าห์ใส่สูทนุ่งกางเกงแล้วหนูต้องสตรองค่ะหนูต้องสู้แบบลูกผู้ชายที่เขาเป็นกันนะคะคือไม่เสพสื่อใช้แต่ความสามารถของตัวเองเท่านั้นก็พยายามจบ
จริงนะอาจารย์ครับหนักเอาแบบหนักสุดเลยไหมผมว่าเรื่องนี้หนักสุดเลยนะอาจารย์รู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยเกือบจะไม่มีน้องซันไมทองคำทำไมอ่ะถ้าหากว่าเขาไม่ผ่านวันนั้นมาได้วันนี้ไม่มีคำว่าซันไมทองคำเลยหรออะไรอ่ะอาจารย์จะตกใจเดี๋ยวเบาหวานขึ้นนะเอาเหรอครับอย่าช็อกมากอาทำไมลูกครับก็มันเป็นเหตุการณ์ที่พลิกมากครับไม่ใช่เผ็ดไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าด้วยพี่นั่งคุยกับเองเป็นนานเองชักเรื่องเหมือนพี่จ่อยเลยนะเองชักเรื่องแบบไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับโอเคปักพริกมากมันมีครั้งหนึ่งครับที่ถ้าสมัยที่สันเด็กๆอ่ะรุ่นนั้นมันก็จะตามท้องไร่ท้องนาทางต่างจังหวัดบ้านลาดบุรีเนี่ยจะมีคลองหน้าบ้านน่ะก็วันนั้นพ่อไปซื้อของแล้วอยู่กับปู่กับย่าเงี้ยแล้วมีน้องที่บ้านเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันฮะเขาก็อยู่บ้านด้วยกันวันนี้เขาเตรียมห่วงยางใส่บ็อกเซอร์อะไรกันเลยเล่นน้ำหนูเฮ้ยมันทันสมัยดีมันน่าไปบ้างน่าเล่นมั่งเอาแล้วก็โชว์เลยถอดเสื้อเลยครับแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์ก็ตามมันไปเลยผมก็กระโดดมั่งเลยเอ้ยตอนแรกยังไม่ลึกแต่พอไปแตะเชือกนั้นฮะมันเหมือนมันวูบลงไปเลยมันตกใจอะใจหายมันแล้วมันก็เหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็เลยแบบปล่อยชีวิตเหมือนปล่อยไปเลยมันก็แบบเด็กกลัวตายอะมันก็พิลีพิลนไงกระโดดขึ้นกระโดดลงจนเหมือนมีคนอะโรงงานตอนมันช่วง3โมง4โมงแล้วโรงงานเลิกพอดีเขาขับรถผ่านครับผมก็เลยแบบตะโกนตอนแรกคิดเขาคงคิดว่าเด็กเล่นหรือเปล่าขับไปแล้วนะเราก็ยังกระโดดอยู่เหมือนเดิมมาตะโกนอยู่อะจนเขาขับรถกลับมาตอนนั้นผมจำได้เลยติดตาเลยว่าแฟนเขากำลังท้องแล้วทำงานโรงงานนี่เนี่ยเสื้อโรงงานเลยเขาก็เหมือนเอากิ่งไม้อะเอากิ่งไม้ยื่นให้เราจับแล้วผมก็เลยขึ้นมาได้แล้วคำแรกที่ผมแทบลงเข้าไปกราบเลยครับเพราะด้วยเด็กคนมันจะตายแล้วอ่ะมันเหมือนแบบโอ้วิทย์ไปว่าตอนนั้นตายแน่ผมคิดนะเพราะว่าตรงนั้นมันเคยใครก็ช่วยเราไม่ได้แล้วมันมีแต่เด็กแล้วตรงนั้นเนี่ยจนผมกลัวน้ำมากเลยทุกวันน่ะเป็นกลัวน้ำพิษสุนัขบ้านนะไม่ใช่หมายถึงว่ากลัวน้ำที่ไม่กล้าเล่นน้ำกลัวเล่นน้ำแล้วถ้ากลัวน้ำมันโรคพิษสุนัขบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะลูกเต่าเนี่ยพอเผลอๆชอบโดดลงน้ำจำนวนเด็กที่ตกน้ำตายในปีหนึ่งเยอะมากเพราะพ่อแม่และผู้หลักผู้ใหญ่ดูไม่ทันใช่ใช่ก็ต้องยอมกันนะอีกเรื่องนึงอันนี้เขาเมาส์กันมานี่ผมไม่รู้นะว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเขาบอกน้องซันเนี่ยเวลาไปเล่นงานที่ไหนเนี่ยนะจะต้องมีคนมาขอลายแล้วพอขอปั๊บเขาก็จะมาโชว์เพื่อนๆว่าเฮ้ยนี่ดูดิมีคนมาขอด้วยฉันตอบแทนได้เลยจริงค่ะจริงไหมน่าจะเป็นแบบนั้นนะหนูไม่ตอบถามคนผมเนี่ยนี่ไอ้นี่เขาซีกันเขาซีกันไอ้เสือก็บอกพี่ให้ชื่นใจหน่อยดิว่าเรื่องจริงไหมปิดไมค์ตัวนั้นเลยพี่ให้มันพูดบอกมาก็จะไม่อยากให้น้องเสียก็บอกแบบเบาๆคร่าวๆไปนะพี่คือมันจะเสียตรงที่ขอโทษแต่ว่าแววตาเองเอาเรื่องมากเลยนะแต่เนี่ยจะไวครับคือเวลาเจอปุ๊บถ้าสมมติใกล้กันเนี่ยอย่างเงี้ยคือรู้แล้วรู้แล้วคนนี้นะคนนี้นะผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอนี้เล่นงานเสร็จเราก็เหนื่อยซันมาเปิดเสียงมาอย่างนี้เลยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ให้เราดูคนที่เรามองเงี้ยคนที่แซวกันเงี้ยเอาแล้วอ๋อเขาจัดก่อนคือปาดหน้าเค้กกันปาดหน้าเค้กโอ้โหคือแต่ฉันก็ได้ข่าวว่าสองคนที่สนิทกันที่บอกสนิทกันอะไม่สนิทกันแบบเวทีประกวดหรืออะไรนะคะเขาเมาก็ว่าเป็นคู่จิ้นพูดไปเรื่อยอาจารย์อ้าวไม่รู้ฉันจะถามเนี่ยสองคนเนี่ยจิ้นหรือจิ้มอะไรกันหรือเปล่าคือไอ้จิ้มจุ่มอันเนี่ยเราจะไม่ค่อยกินอ๋อเหรอไม่ค่อยกินจิ้มจุ่มจะไม่ค่อยกินแล้วเป็นคู่จิ้นมาเริ่มเหมือนพี่จ่อยขึ้นทุกวันแล้วนะคือมันเป็นยังไงฮะด้วยเราออกงานกันบ่อยแล้วเวลาถ่ายรูปลงโซเชียลอะโซเชียลพูดไปเถอะนั่นแหละครับโซเชียลอะไรพวกเนี้ยเวลาคนเห็นเขาจะมากดไลค์กันนะกดไลค์นั่นแหละจันพอแล้วพี่เจ็บคอครับเอาเป็นเรื่องเขามากดไลค์แล้วก็เหมือนเขาคอมเมนต์กันเลยแล้วคือผมเคยโพสต์ครั้งแรกไลค์เกือบ 2,000 กว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่ตะลึงใจเรามากเพราะว่าเหมือนแบบพี่นายคนคอมเมนต์เยอะมากคือตอนแรกก็มีคอมเมนต์ยังไม่โอเคกับเราสองคนแต่พอถ่ายไปคงเขาคงทนได้ฮะเขาก็เลยชอบโอ้โหชื่นชมเลยอยากให้คู่กันอีกอย่างงุ่นอย่างนี้ยังไงเวลาคู่กันคือยังไงเดินใกล้กันทำตาหวานใส่กันเหมือนในซีรีส์เกาหลีอะไรแบบซีรีส์ไทยอย่างมากเข้าห้องน้ำด้วยกันครับเข้าห้องน้ำด้วยกันแต่จานเชื่อไหมว่าบางทีอ่ะผมมีเรื่องที่แบบผิดใจกันนะก็เคยนะแต่ผมเลยคิดว่าดิเรามีน้อยใจเราเป็นเด็กอะบางทีเรื่องหนึ่งแฟนคลับอาจจะไม่เข้าใจกันเวลาการเราเห็นการคอมเมนต์อะไรเงี้ยหนึ่งเราก็เลยคิดซะว่าสองคนมาคุยกันว่าเราเป็นพี่น้องกันถ้าเราอยากสร้างไปด้วยกันคือเราต้อง
มีอะไรคุยกันทุกเรื่องดีกว่ามาเก็บมาโกรธเพราะการที่อยากมีชื่อเสียงหรือว่าก้าวไปด้วยกันเราต้องรักกันก่อนรู้จักคำว่ารักกันก่อนคืออย่างไรเราก็เป็นพี่น้องกันครับเราจะมีอะไรที่คล้ายกันที่คนคอมเมนต์คนนอกก็คือคนนอกใช่แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเขาบอกว่าน้องฟอร์มอ่ะเป็นคนมีซิกเซนส์เวลาจะมีเรื่องรางร้ายหรือมีอะไรต่ออะไรเขาจะมีแบบซูเปอร์ซิชันหรือความเชื่อส่วนบุคคลครับน้องฟอร์มมีอะไรมีของเหรอลูกมีติดตัวตั้งแต่เกิดนะไม่ใช่ของอันนี้ลูกว่าตายแล้วเด็กพวกนี้โอ้ยมันเล่นแม่แรงว่ะไม่ใช่ลูกพี่ผู้ใหญ่พากันนั่งเงียบนะเออไปบอกว่ามีของมีมาแต่เกิดทิกเซนต์มันเกิดจากตรงไหนเกิดจากวิสมมติว่ามันมีอะไรที่เป็นทิกให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเซนต์ไม่ดีนะคือจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นยังไงมันเป็นภาพแวบเลยครับคือสมเหมือนเดจาวูเงี้ยเหรออ่าใช่ใช่พี่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยครับคืออันนี้คือผมมีพยานคือที่ชัดๆเลยคือพี่ชายตอนนั้นผมขับรถกลับจากโรงเรียนครับผมจะเป็นคนนั่งซ้อนแล้วพี่ชายขับรถทีนี้ด้วยความที่พี่ชายเป็นวัยรุ่นขับรถเร็วอยู่แล้วผมมาเห็นภาพแวบมาแต่มันแวบชัดมากคือมีคนวิ่งข้ามถนนใช่ครับมีคนวิ่งข้ามถนนแล้วแบบอุ้มเหมือนหมาหรือแมวเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันครับแล้วทีนี้ผมก็ตะโกนบอกแบบลั่นเลยคนก็ตกใจผมเฮ้ยระวังคือจังหวะที่ผมพูดเนี่ยยังไม่ทันจบเลยคือคนวิ่งตัดมาแล้วแบบที่ผมบอกเลยแต่ก็คือหลบไปได้ก็แสดงว่าเหมือนประมาณว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งคุ้มครองเตือนสติตัวเองเอาไว้นะคะมีหนึ่งอย่างเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ร้องเพลงเป็นเท่านั้นนะสี่คนนี้เก่งลิเกด้วยจริงเปล่าก็ได้ผมเป็นศิลปินคนนี้เริ่มจากครอบครัวลิเกเป็นลิเกด้วยอ่ะแล้วคนอื่นล่ะเฮ้ยคาร์ดลูกก็ลิเกเหรอลูกเพิ่งจะมาเริ่มเป็นนี่เหรอโอ๊ยลุงจ่อยแต่น้องช่วยสอนนะน้องช่วยสอนภาพไม่ออกลุงจ่อยลิเกก็มีเราเป็นนักร้องลูกทุ่งมันก็ลิเกมันก็เลยกลายว่าโดยปริยายพอได้ใช่แล้วน้องฟอร์มล่ะชอบครับชอบลิเกชอบลิเกแม้วันนี้เวลาของรายการเราหมดละเอาเป็นว่าถ้าอย่างนี้นะสัปดาห์หน้าแต่งตัวเป็นลิเกแล้วเรามาเจอกันอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมคือต้องใส่ชุดลิเกทุกคนเลยใส่ชุดลิเกหมดเลยขอเป็นลิเกเลยทั้งรายการเราแต่งทุกคนเลยแต่งทุกคนจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่งด้วยนะไม่ใช่ชุดมันไม่พอผ้าไม่เป็นไรแล้วเอาสองตัวไงผ้าไม่พอเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้าเราเจอกันดีไหมครับผมอาจารย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการปากสว่างก็หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่วันพฤหัส4ทุ่มตรงกับรายการปากสว่างที่ทุกคนจะต้องแต่งชุดลิเกมาเจอกันวันนี้เราทั้งหมดลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชุดลิเกนะขอบคุณนะคะลิเก